ู้ชมกลับมาเหตุการณ์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีฝ่ายกู้ภัยทางน้ำของกู้ภัยอยุธยาเขาได้รับแจ้งจากครอบครัวหนึ่งเขาบอกว่าหลานเขาหายตัวไปจากบ้านหลานเนี่ยบอกว่าจะไปหาปลาแล้วไม่กลับบ้านสักทีคุณผู้ชมดูภาพนี้นะคะเขากำลังสงสัยว่าที่หายตัวไปอ่ะมันไปอยู่ในท่อนี้หรือเปล่าเพราะบอกกับญาติว่าเดี๋ยวจะมาหาปลาแถวๆนี้นะแล้วคนหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ เจ้าหน้าที่กู้ภัยตรวจสอบคาดว่าเป็นศพอยู่ในท่อคุณผู้ชมแต่ตอนแรกอ่ะน้ำมันจมท่อหมดเลย มันปิดบังท่อมิดเลยเจ้าหน้าที่เลยต้องเอาแบ็คโฮมาสูบน้ำออกไปก่อนเอารถมาสูบน้ำแล้วเอาแบ็คโฮค่ะขุดตรงท่อตรงเนี้ยสุดท้ายเอาศพออกมาได้ศพติดอยู่ตรงนี้ท่อระบายน้ำคอนกรีตอยู่แถวแถวถนนลาดบัวหลวงใกล้กับสุเหร่ารออีดีนลองดูปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ทุลักทุเลกว่าจะเอาศพออกมาได้ค่ะระวังอย่าให้เห็นนะครับระวังรบกวนคนที่ถ่ายดึงดีดีระวังระวังระวังอย่าให้เห็นนะครับระวังรบกวนคนที่ถ่ายยังไงขอบคุณค่ะหนึ่งสองหนึ่งโอ้โหบุ๊บมาดึงหลังพี่ทีดิช่วยกันเออช่วยกันช่วยกันลูกช่วยกันปล่อยดินนี่ฮะคุณผู้ชมแล้วเข้าไปได้ยังไงในท่อระบายน้ำแบบนั้นเห็นมีการบอกเหมือนกันนะฮะท่อตรงนี้เส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยมัน80เซนติเมตรถ้าคนตัวผอมๆเล็กๆมันก็เข้าไปได้แต่ประเด็นแล้วมันจะไปหาปลาอะไรอยู่ในท่อเห็นบอกว่าชาวบ้านตรงนี้นี่คือตำบลคลองพระยาบรรลือนะฮะที่ลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยาศพที่ทางด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยมีการไปลากออกมาชื่อว่าทางด้านของนายธเนศแซ่ซิมอายุ46ปีวันนี้เราไปเจอกับทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ภัยอยุธยารวมใจจุดลาดบัวหลวงคุณพี่สมหวังฮะคุณพี่สมหวังบอกจริงๆแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีการรับแจ้งบอกคนหาปลาเนี่ยหายออกไปแล้วคาดการณ์ว่าติดอยู่ในท่อคุณผู้ชมลองดูสภาพท่อเต็มๆเมื่อกี้นี้ให้ข้อมูลที่เราทำขึ้นมาคือศพของคุณธเนศคนตายเนี่ยติดเข้าไปอยู่ในท่อแล้วท่อนั้นน่ะมันอยู่เนี่ยเห็นไหมฮะแล้วมันไปเจอเหมือนกับกระสอบที่แบบว่าใส่ปลาแล้วก็อุปกรณ์การหาปลาคาดว่าเป็นไปได้ไหมธเนศไม่ได้จะไปหาปลาในท่อนี้หรอกฮะน่าจะไปอยู่ใกล้ๆกับตรงเหมือนกับท่อระบายน้ำหรือคูน้ำหรือคลองชลประทานสุดท้ายแล้วอาจจะเป็นลมหรือลื่นจนทำให้น้ำเนี่ยมันพัดเข้ามาแล้วมันติดอยู่ในท่อจนสุดท้ายแล้วไม่สามารถออกมาได้เพราะเห็นบอกว่าการช่วยเหลือก็ทุลักทุเลนะฮะปฏิบัติการเมื่อคืนที่ผ่านมาเห็นบอกว่าต้องใช้รถแบ็คโฮเนี่ยตัดท่อออกมาก่อนแล้วถึงจะมีการสูบน้ำออกมาเห็นบอกว่าช่วยยศลดระยะได้ถึง2เมตรตรงนั้นแล้วก็มีการใช้เหมือนกับเชือกบ่วงอะฮะมัดท่อจากด้านหนึ่งไปอีกปลายหนึ่งแล้วก็ลากร่างออกมาจนถึงนำร่างของคุณธเนศออกมาจากท่อได้เพราะคนไม่สามารถเข้าไปได้เพราะว่ามีแต่เลนทั้งนั้นเลยลองฟังเสียงทางด้านของพี่สมหวังเจ้าที่กู้ภัยดูฮะว่าเป็นคนติดท่อเข้าไปหาปลาแล้วก็หายไปในท่อก็ยังไม่รู้ว่ายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าก็กำลังหากันอยู่ทางอบต.เนี่ยเอาเครื่องสูบน้ำมาสูบน้ำในแอ่งน้ำนั้นออกพอออกปุ๊บเนี่ยท่อมันก็จะโผล่ขึ้นก็สามารถเอาไปฉายส่องเข้าไปเห็นมันจะมีกระสอบปิดอยู่ด้านหน้าเขาก่อนทางบ้านทางนี้เขาก็เลยเตือนว่าอย่าเข้าไปทรงเดชนะขี้โคลนตรงนั้นมันเยอะไม่ฟังก็มาล่าสุดที่ทางบ้านเนี่ยทางบ้านของผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาเจอล่าสุดตอน4 โมงเย็นแล้วพอมา6 โมงเย็นเนี่ยเขาไม่หาไม่เจอยังไม่เห็นกลับบ้านเขาก็เลยออกตามหากันพอตามหาเสร็จปุ๊บก็มาเจอจักรยานเนี่ยที่จอดอยู่โคนต้นไม้จะเข้าไปช่วยก็คือเข้าไม่ได้เพราะมันเป็นอากาศอับมันเป็นไม่มีอากาศเข้าไปแล้วอากาศมันร้อนมากแล้วช่วงนี้เขาทำเขาเอาแหไปปิดท่อฝั่งโน้นนะครับแล้วก็มุดท่อฝั่งนี้เพื่อที่จะต้อนปลาให้ออกไปฝั่งให้ไปติดแหเข้าไปประมาณนี้ก็ประมาณนัก10 เมตรนะก็เหลือประมาณนี้ก็4 เมตร 5 เมตรจะทะลุปากท่อก็ไม่ทะลุก็ติดอยู่ช่วงกลางถนนก็เป็นเสี่ยงก็คือต้องเอารถไปโคมาตักท่อออกประมาณ2 ท่อนแล้วก็ทำเอาเชือกผูกห่วงไม้แล้วก็แย่เข้าไปในสอดไม้ท่อแล้วไปผูกข้อมือแล้วดึงออกมาใช่ดึงลากออกมาแล้วถึงจะคุณผู้ชมคะเพราะวันนี้ได้ข้อมูลจากญาติมาไม่น่าจะถูกน้ำดูดเข้าไปเพราะเจ้าตัวบอกกับญาติว่าในท่อเนี้ยมีปลาเยอะจะเข้าไปจับปลาลักษณะท่อมันเป็นท่อใต้ฝังดินน่ะมันท่อระบายน้ำท่อฝังจากคลองใต้ถนนไปทุ่งนา14 เมตรแล้วเจ้าหน้าที่บอกมุดเข้าไปอ่ะมันข้ามถนนตรงนี้นี่ลอดใต้ถนนไปเลยค่ะนี่ลักษณะเป็นแบบนี้แล้วถามว่ารู้ได้ยังไงว่าตั้งใจเข้าไปเพราะว่าไอ้กระสอบนั้นน่ะเขาบอกว่าเอากระสอบอ่ะดันขี้เลนนำทางเหมือนแบบ
แผ่วถางเข้าไปก่อนแล้วเขาบอกยิ่งดันเข้าไปเรื่อยๆอ่ะปลามันจะมีกระแสน้ำดูดเข้ามาในมือนึงอ่ะจะมีตะข่ายเอาไว้เนี่ยลักษณะการจับปลาแบบนี้ค่ะขึงตะข่ายไว้เอาถุงปุ๋ยไว้ดันดินเสร็จปุ๊บเอวเนี่ยผูกข้องขณะที่เข้าไปอ่ะก็จะเจอปลาว่ายไปด้วยใช่ไหมเพราะปลามันหนีออกข้างนอกไม่ได้มันออกทะลุทางนั้นไม่ได้ปลามันก็จะว่ายวนอยู่ในท่อเอาถุงปุ๋ยดันขี้เลนเพื่อให้ตัวเราว่ายเข้าไปได้แล้วเจอปลาตรงไหนเก็บใส่ข้องที่เอวสุดท้ายไม่มีอากาศหายใจค่ะเพราะว่าปากท่อเขาบอกว่าขนาดเท่ากับคนตายเท่ากับลำตัวคนตายแต่ความยาวท่อ14เมตรมุดเข้าไปแล้ว10เมตรคุณผู้ชมวันนี้บุญวัชรินเป็นญาติเขาบอกว่าน้องเขยนี่ชอบหาปลาเป็นประจำแล้วก่อนหน้านี้บอกว่าพี่เดี๋ยวผมจะไปหาปลาในท่อนี่แหละเห็นปลาเยอะมากเลยเตือนอยู่บอกเอ้ยชาวบ้านเขาไม่ทำกันนะเขายืนยันว่าเคยมุดท่อเข้าไปหาปลามาก่อนแล้วด้านในอ่ะมันมีบ่อพักคนอยู่ได้20-30คนคุณผู้ชมญาติก็ไม่รู้เพราะไม่เคยมีใครมุดท่อมาก่อนใครจะไปคิดว่าตอนแรกอ่ะไปถึงไปตามหานะคะเพราะไม่กลับบ้านเจอแค่รถจักรยานจอดอยู่ใต้ต้นไม้จนกระทั่งตามกู้ภัยมาก็ช่วยกันอย่างทุลักทุเลสุดท้ายช่วยเอาไว้ไม่ได้เขาคนดีเลยแหละคือว่าเขาเจอใครเนี่ยเขาทักหมดโอ้โหชอบมากเป็นคนชอบหาปลามากไปเจอแหล่งปลาอยู่แหล่งนึงเขาบอกว่าป้ามีท่อมีปลาด้วยมีปลาด้วยบอกก็อย่านะก็บอกว่าอย่าทำอย่าไปนะมันอันตรายก็ว่าอย่างนี้ท่อมันไม่ใช่ว่าใหญ่ท่อมันเล็กมันจะแค่พอตัวเขาก็เฉยเขาก็ไม่พูดเขาก็คุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้พอตกกลางคืนมาพอไปสุเหร่ากลับมาตอนเย็นเขาพูดอีกตอนมืดอ่ะประมาณทุ่มนึงอ่ะเขาพูดอีกคุยไปเรื่องอื่นก็ไม่คิดว่าเขาจะไปเข้าไปตามท่อแต่ท่อมันใหญ่ท่อชายทะเลน่ะมันเป็นท่อใหญ่แล้วเขาบอกว่าพอเข้าไปเนี่ยนะเข้าไปสบายเข้าไปง่ายเขาบอกไปเจอหอยตัวเท่ากับฝ่ามือเนี่ยหอยแมงผู้เนี่ยเยอะแยะแต่เขาไปกับแฟนเขานะเขาไม่ได้เคยไปคนเดียวอย่างนี้ไม่บอกด้วยว่าไปไหนถ้าจำไม่ผิดที่แฟนเขาบอกว่าพอกลับมาก็ยังเห็นปั่นจักรยานอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็แฟนเขาก็เข้าบ้านแล้วเขาก็หายเพราะมันยาวเดี๋ยวแล้วมันเป็นขี้เลนทั้งนั้นเลยอ่ะมันเลยไม่มีอากาศหายใจและเข้าไปข้างในไม่รู้ว่ามีก๊าซมีแก๊สอะไรหรือเปล่าอ่ะสุดท้ายขอแสดงความเสียใจด้วยนะฮะแล้วก็กู้ภัยเขาบอกอย่าหาทำแบบนี้เพราะมันอันตรายจริงๆก็บางทีท่อที่เราปีนลงไปข้างล่างอ่ะบ่อบาดาลอ่ะลงไปไม่กี่เมตรก็ไม่มีอากาศแล้วนะคะ